ไปดูเรื่องของการแก้ภัยแล้งที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างค่ะสำนักงานชลประทานที่7ค่ะร่วมกับประชาชนช่วยกันสร้างฝ่ายเก็บน้ำชั่วคราวแก้ปัญหาภัยแล้งใน2อำเภอนะคะซึ่งก็มีประชาชนที่จะได้ใช้ประโยชน์กว่า 4,000 ไร่ค่ะนายจักรินทร์ประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7ค่ะได้มอบหมายให้นายวิทวัฒน์วรรณธนียกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเสบายล่างนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดค่ะร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนบ้านขาโคมตำบลปะอาอำเภอเมืองอุบลราชธานีและบ้านวังถ้ำตำบลหัวดอนอำเภอเขื่องในกว่า50คนเร่งขนกระสอบทรายกว่า 4,000 ใบค่ะก่อสร้างฝายเก็บน้ำชั่วคราวในลำเสบายนะคะซึ่งมีความสูง1เมตรกว้างประมาณ100เมตรความยาวจะห่างจากท้ายเขื่อนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเสบายล่างประมาณ1กิโลเมตรค่ะเพื่อสูบน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคของประชาชนให้มีน้ำเพียงพอบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะคะและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับสถานีสูบน้ำบ้านขาโคมที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกถั่วลิสงค่ะซึ่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจหลักสามารถสร้างรายได้กว่า 20,000 บาทต่อปีค่ะเมื่อโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้ประโยชน์ประมาณ 4,000 ไร่จะเป็นการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาภัยแล้งทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรแก่ประชาชนบ้านขาโขมตำบลปะคาขออภัยค่ะตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานีและบ้านวังถ้ำตำบลหัวดอนอำเภอเขื่องในจำนวน2อำเภอได้เป็นอย่างดีค่ะและในอนาคตจะมีแผนที่จะดำเนินการในพื้นที่ที่ชี้ล่างอีกจำนวน7แห่งนะคะในปี2567นี้ค่ะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ